วัสดีค่ะพบกับสารคดีพิเศษชุดกองทัพบกกองทัพคู่แผ่นดินจากสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามที่มีความสลับซับซ้อนตลอดจนปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกองทัพบกจึงเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเพื่อช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทันสมัยทัดเทียมอารยะประเทศภารกิจในการรักษาแผ่นดินของกองทัพบกนั้นหมายถึงการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการปฏิบัติภารกิจอื่นๆทางทหารนอกเหนือจากสงครามตามที่ได้รับมอบจากรัฐบาลหรือการประสานจากส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆการป้องกันประเทศเป็นภารกิจหลักของกองทัพบกมีการจัดกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นและตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนประกอบด้วย4ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคแยกเป็น7กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบูรพากองกำลังสุรศรีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังสุรนารีกองกำลังผาเมืองกองกำลังนเรศวรและกองกำลังเทพสตรีและศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแต่ละกองกำลังมีการจัดและวางกำลังในลักษณะผสมผสานทั้งกำลังทหารหลักทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดนดูแลตลอดแนวชายแดนทางบกติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ด้านรวมความยาว 5,671 กิโลเมตรโดยมีพันธกิจ3ประการประกอบด้วยการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้นยังหมายถึงการขจัดเงื่อนไขต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติตลอดจนความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆโดยสร้างให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการแจ้งเตือนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเช่นการดำเนินการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนใน7พื้นที่ของกองกำลังป้องกันชายแดนซึ่งมีหมู่บ้านฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมโครงการเป็นคู่หมู่บ้านตลอดแนวชายแดนของ2ประเทศกองทัพบกมีการประสานความร่วมมือการลาดตระเวนร่วมและการปฏิบัติงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอาทิคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ RBC ที่ประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันเช่นการป้องกันการเกิดข้อพิพาทการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดการสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับกองบัญชาการทหารแขวงคำม่วนลาดตระเวนร่วมทางน้ำตามลำน้ำโขงสกัดกั้นการกระทำผิดตามแนวชายแดนกองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงในพื้นที่โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยมีกองทัพภาคที่1ถึง4ปฏิบัติหน้าที่เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ถึง4ตามลำดับมีกลไกเชื่อมประสานกับสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารในการปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนและสำคัญของชาติโดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีอาทิโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน
ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรักความเข้าใจอันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรม Army Football Academy สอนทักษะฟุตบอลเปิดคลินิกสอนทักษะเทคนิคกีฬาฟุตบอลเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมฟุตบอลรวมดาราซุปตาร์สร้างสุขชายแดนใต้นำศิลปินดาราที่ประชาชนชื่นชอบและมีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมแข่งขันฟุตบอลเป็นการเชื่อมความสามัคคีสานพลังสร้างความสุขแรงบันดาลใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างสันติสุขการใช้กำลังของกองทัพบกจะดำเนินการเมื่อเกินขีดความสามารถของส่วนราชการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยมีกฎหมายรองรับและมีผู้รับผิดชอบในการสั่งการอย่างชัดเจนครอบคลุมภารกิจเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติความสามัคคีและการปรองดองสมานฉันท์ตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนอกเหนือจากภารกิจหลักแล้วกองทัพบกยังปฏิบัติภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบจากรัฐบาลหรือการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆประกอบด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยประสานการปฏิบัติกับศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งเน้นภารกิจการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสนับสนุนกระทรวงแรงงานในการสกัดกั้นและปราบปรามการค้ามนุษย์การสนับสนุนโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของกระทรวงการต่างประเทศการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายรัฐบาลโดยสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ชายแดนกองทัพบกโดยกองกำลังป้องกันชายแดนร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายปกครองในพื้นที่ลาดตระเวนร่วมกันในพื้นที่ป่าตามแนวชายแดนป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาขณะที่อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กองทัพบกร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังคือการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติในพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2565สำหรับใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แม้ว่ากองทัพบกจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาและปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยใช้สรรพกำลังและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถหากแต่กำลังสำคัญที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกให้ประสบผลสำเร็จได้คือเครือข่ายภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการสนับสนุนส่งเสริมเติมเต็มและใช้ศักยภาพที่แตกต่างหลากหลายร่วมเป็นเครือข่ายในการรักษาแผ่นดินแม้ว่ากองทัพบกจะมีภารกิจหลักในการปกป้องเอกราชอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองแต่พลังของการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือพลังของคนไทยทุกคนค่ะที่จะช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินนี้ด้วยความรู้รักสามัคคีวันนี้สวัสดีค่ะ